วัสดีค่ะมิวนิษฐาค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในรายการ3 plus รับแขกค่ะวันนี้ไม่ทราบว่าคุณมิวเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะมิวก็เป็นแขกรับเชิญเองด้วยค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรเองด้วยค่ะวันนี้คุณมิวต้องการทำอะไรที่รายการนี้คะวันนี้มิวก็มาเป็นศิลปินของรายการ 3 plus รับแขกค่ะ ถ้าพูดถึงช่อง3ใช่ไหมคะมิวก็นึกถึงเลข3ค่ะนึกถึงตึกมารีนอนนึกถึงละครนึกถึงบ้านหลังที่2ของมิวค่ะมิวอยู่กับช่อง3มิวว่าน่าจะสัก10กว่าปีแล้วนะคะช่อง3ก็เหมือนเป็นที่ที่มิวทำงานด้วยมากที่สุดใช้เวลากับการทำงานของมิวอะมากที่สุดก็อยู่กับช่อง3นี่แหละค่ะเพราะมิวก็ต้องถ่ายละครละครที่มิวถ่ายก็เป็นช่อง3ทั้งนั้นเลยค่ะก็ทุกคนก็ได้เห็นมิวในละครหลายๆเรื่องหลายๆคาแรคเตอร์ในทางช่อง3นี่แหละค่ะก็ละครเรื่องแรกของมิวใช่มั้ยคะตอนนั้นก็คือเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายปอลุซึ่งตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครตอนนั้นที่แบบพลาดไปไม่ได้ดูก็ไม่ต้องเสียใจสามารถเปิดดูทางช่อง3ได้เลยค่ะตอนนั้นมิวก็จะเด๋อๆหน่อยเป็นเรื่องแรกกันเนาะก็อาจจะแบบว่ามีแบบเคอะๆเขินๆเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแบบว่าเป็นภาพรวมแล้วก็ไม่ต้องแซวคือบางซีนนะมิวรู้ว่ามิวเด๋อมากแต่ว่าก็โอเคมันก็ผ่านมาได้ค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นกับพี่โป๊ปด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบมิวประทับใจเรื่องนึงเลยนะเพราะว่าพอเรื่องนั้นออนแอร์มามิวก็เหมือนแบบค่อนข้างจะแบบเปลี่ยนชีวิตมิวเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็ทำให้คนรู้จักกับมิวมากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็คือเป็นฉากที่เฮ้ยจำไม่ได้ด้วยว่าเราไปถ่ายที่ใช่ไหมหรือสวิตช์หลอกสวิตช์จริงหรือสวิตช์หลอกสวิตช์จริงอ๋อใช่สวิตจริงอันนั้นไปถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะจำได้แล้วสวัสดีค่ะคุณชายเห็นไหมเสียงเดือดมากเลยอ่ะเปล่าค่ะฉันกำลังถ่ายรูปอยู่ถ่ายเลยเข้ามาพอดีก็เลยถ่ายติดมาด้วยนะคะ คือเรื่องนี้ไปเปิดกล้องที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นช่วงที่แบบมิวยังแบบยังไม่เข้าที่อ่ะยังแบบเล่นไม่เป็นยังงงอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี้ก็เป็นหนึ่งฉากที่มิวก็ยังงงเล่นแล้วก็แบบยังงงเสียงก็แบบว่าพูดออกมาแบบเบามากๆเลยค่ะเพราะว่าจะแบบว่ายังทำอะไรไม่ค่อยได้ยังเขินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเสียงเล็กๆอ่ะออกมาแบบเสียงเล็กๆมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเข้ามิวน่าจะเป็นการเข้าซีนกับพี่โป๊ปช่วงแบบวันแรกๆเลยนะคะมันก็เป็นซีนที่มิวจะขอติดรถคุณชายไปที่สถานทูตด้วยคือคุณชายเนี่ยทำงานแบบเป็นแบบท่านทูตที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ตัวท่านหญิงกับคุณชายเนี่ยเป็นเหมือนแบบรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตัวคุณชายจำไม่ได้แต่เราอะจำเขาได้ตอนนี้ก็เราก็ยังหลอกเขาอยู่ว่าเราไม่ใช่ท่านหญิงอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้บอกความจริงไปเราก็อยากจะขอติดรถกับคุณชายไปเจอคู่มั่นที่สถานทูตด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คุณชายก็แบบยังแบบปฏิเสธไม่ยอมให้ติดรถไปด้วยเพราะว่ามันเป็นรถท่านรถของสถานทูตเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เป็นซีนหนึ่งซีนที่เด๋อๆค่ะก็สำหรับใครที่คิดถึงสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะคะก็สามารถดูได้ทางช่อง3นะคะตอนนี้กำลังรีรันอยู่นะคะแล้วก็สามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่3 plus ด้วยแล้วก็ปีนี้ก็จะมีรุ่นลูกด้วยนะคะดวงใจเทวพรหมค่ะก็รอติดตามชมนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่ารุ่นลูกเนี่ยเขาจะมีแบบเรื่องราวยังไงบ้างเพราะตอนนั้นมันก็5เรื่องราวไปเลย5แบบเลยนี่เราก็อยากรู้ว่าเขาจะแบบนำเสนอออกมายังไงรอติดตามชมนะคะทางช่อง3ค่ะจำได้
นี่เป็นฉากสำคัญเลยของเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่จำได้ในสามเรื่องเอาฉากนี้ใช่ไหมคะเรื่องร่างนคราเนี่ยมูลรับบทเป็นมิ่งล่าอันนี้เป็นซีนที่จริงๆแล้วคนที่จะต้องไปอ่ะคือต้องเป็นมิ่งล่าไม่ใช่แมนเมืองแต่มีการแบบสลับตัวกันเลยกลายเป็นแมนเมืองไปแทนอันนี้ก็คือจะไปหาพี่หมากจริงๆจะต้องเป็นมิ่งล่าเนี่ยถูกส่งตัวไปแทนแต่ว่าเหมือนแบบมีเรื่องอะไรสักอย่างกลายเป็นแมนเมืองไปแทนแล้วเราก็เลยแบบเฮิร์ตมากเพราะว่าเราอยากจะเป็นคนนั้นที่จะต้องไปเราคิดว่าเราจะต้องเป็นคนนั้นที่เราได้ไปหาพี่หมากเพราะตอนนั้นน่ะมิ่งล่ารักพี่หมากนี่เราก็เลยแบบโกรธมากแมนเมืองเนี่ยเป็นพี่เราเหมือนเป็นพี่แบบเหมือนทรยศกันเหมือนแบบเราตกลงกันไว้อีกแบบนึงแต่ทำไมมาแบบสลับตัวกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรประมาณนี้อ่ะแต่จริงมันมีเหตุผลของมันนะมูจำไม่ได้แล้ว เรื่องนี้มูก็ได้รางวัลด้วยค่ะเป็นอะไรที่แบบดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพลิกคาแรคเตอร์ด้วยใช่ไหมครับเป็นคนที่มีอินเนอร์อีกแบบนึงเป็นแบบขี้ฉาเอาแต่ใจอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่ไม่เคยเล่นมาก่อนในเรื่องอื่นต้องพูดภาษาเหนือด้วยซึ่งอันนี้มันว่ายากมากมันไม่ใช่ภาษาที่เราคุ้นเคยแล้วก็เหมือนเรื่องนี้ต้องทำการบ้านเยอะต้องฟังภาษาเหนืออยู่ตลอดก่อนจะไปแบบไปเล่นที่กองอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากๆนะคะที่แบบสุดท้ายแล้วผลงานชิ้นนี้ออกมาดีแล้วก็ฟีดแบ็กตอนนั้นก็ดีมากๆแล้วได้รางวัลอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นแบบเป็นรางวัลกับใจเรามากๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็กว่าจะผ่านมาได้แต่ละซีเนี่ยมันค่อนข้างจะยากมากๆแล้วมาได้รางวัลอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะตอนนั้นคำว่าสู่ช่วงที่2นะคะก็คือ3 plus challenge นะคะก็เป็นธรรมเนียมที่แขกรับเชิญจะต้องเข้ามาโดน challenge อะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันจะต้องโดนร้องเพลงเป็นอะไรที่ยังไม่ถนัดเลย ก็คือเรื่องนี้เรื่องทรายสีเพลิงนะคะก็ตอนนั้นมูเคยเล่นกับพี่ชาคริสพี่ชมพู่อเล็กพี่ป๋อก็เป็นเรื่องนึงที่หลายๆคนน่าจะจำเมลได้ในบทลูกศร นะคะก็จะมีอยู่เพลงนึงซึ่งแบบตอนนั้นเขาก็ดังมากๆเลยค่ะชื่อเพลงว่ายื้อของพี่เบนชลาทิตร้องนะคะตอนเวอร์ชั่นมิวนะคะแค่เพียงได้ซื้อเวลาได้ยื้อเวลาเพื่อให้เธอไม่จากไปไหนจะให้ฉันทำอะไรฉันก็จะยอมทั้งนั้นโอเคค่ะหมวดจะไม่ได้ลองดีนะคะแต่ว่าเราจะพยายามแค่เพียงได้ซื้อเวลาได้ยื้อเวลาเพื่อให้เธอไม่จากไปไหนจะให้ฉันทำอะไรฉันก็จะยอมทั้งนั้นประมาณนี้ค่ะเราไปฟังแบบว่ามืออาชีพร้องดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเพลงยื้อนะคะเขาก็มีมา cover ใหม่นะคะเป็นเวอร์ชั่นของละครใต้เงาตะวันนะคะซึ่งก็คือพี่หมากกับโบเมลดาร้องค่ะก็เมื่อกี้ฟังเวอร์ชันเมลร้องไปแล้วนะคะไปฟังแบบเวอร์ชันนี้บ้างดีกว่าเพราะว่ามัวน่าจะพร้อมกับเมลร้องเป็นไหนๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชาเลนจ์ในวันนี้นะคะก็ยากพอสมควรนะคะแล้วก็ใครที่คิดถึงผลงานละครมัวนะคะก็สามารถติดตามได้ไง3 plus นะคะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วมีอีกหนึ่งชาเลนจ์ก็คือผู้ภาษาเหนือสวัสดีเจ้าค่ะได้เห็นผลงานต่างๆออกไปแล้วนะคะวันนี้มันก็มีผลงานอีกหนึ่งผลงานนะคะเป็นภาพยนตร์มาฝากเช่นกันค่ะค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของหนิงก็คือมิวรับบทเป็นหนิงนะคะในเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเราก็จะเป็นครอบครัวเล็กๆมีพ่อแม่ลูกแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเงินนิดหน่อยเป็นเหตุให้ต้องปล่อยเช่าบ้านที่อยู่เพราะว่ามันได้ค่าเช่าราคาดีแล้วเราก็ย้ายไปอยู่คอนโดกันซึ่งคนเช่าที่มาเช่าบ้านเราอยู่เนี่ยแหละเป็นตัวเริ่มของการเกิดเหตุการณ์ต่อมาค่ะใช่เมลกลัวผีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบโหดพอสมควรโหดทั้งอินเนอร์และเอาท์เตอร์กับบ้านหลับสบายทุกวันค่ะก็เป็นเรื่องที่แบบเราได้พลิกคาแรคเตอร์ด้วยได้เล่นเป็นแบบเป็นแม่เต็มตัวเลยเหมือนเป็นแม่ที่แบบรักลูกปกป้องลูกยอมทำทุกอย่างเพื่อจะปกป้องลูกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องผีด้วยซึ่งปกติแล้วมิวเป็นคนกลัวผีไม่ค่อยชอบยุ่งอะไรเกี่ยวกับแบบเรื่องผีหรือเรื่องพิธีอะไรเงี้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องมาเล่นเรื่องที่เป็นแบบนี้มันก็ดีเพราะว่าด้วยความที่เราแบบกลัวอะไรต่างๆนานามันก็เลยทำให้แบบรู้สึกว่าเราเข้าไปในฉากนั้นได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะร่วมงานกับพี่เวียก็สนุกดีค่ะพี่เวียเป็นคนคุยเก่งมากนอกฉากอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันอยู่ตลอดอย่างแบบตอนนั้นพี่เวียกำลังจะแต่งงานอะไรก็คุยเรื่องจะแต่งงานคุยไปถึงเรื่องแบบสวนทุเรียนจะซื้อสวนทุเรียนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็คุยกันแบบได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนแบบอินเนอร์ดีมากเราก็ใส่เต็มมากๆด้วยตัวกวินเนี่ยเขาจะแบบไม่ได้เป็นคนแสดงออกเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแสดงออกทุกอย่างทางแบบสีหน้าและแววตาชัดมากพี่เวียเนี่ยเป็นคนเล่นออกทางแบบดวงตาชัดมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเราก็แบบเชื่อ
ในตัวเขาว่าเขาเป็นกวินจริงๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบช่วยรับส่งบทได้ดีมากในซีนที่มันจะต้องมีแบบเป็นซีนที่เหมือนแบบทะเลาะกันระหว่างหนิงกับกวินอะไรเงี้ยพี่เขาใส่เต็มแล้วก็ทำให้เราเหมือนเราก็ได้เต็มไปด้วยเต็มที่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะพี่จิมเนี่ยมูว่ามูเคยดูหนังผีที่เป็นหนังผีเนี่ยเรื่องแรกเราก็เรื่องเยอะคือลาดาแลนแล้วก็ไม่ดูหนังผีเลยกลัวแบบเดิมมูนอนแยกห้องกับน้องสาวไปแล้วแบบหลังจากที่มูดูลาดาแลนมูก็ย้ายกลับมานอนกับน้องสาวแล้วก็จนแต่งงานเลยค่ะนอนอยู่กับน้องติดอยู่กับน้องเนี่ยน้องไล่ก็ไม่ไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าดูหนังผีเลยหลังจากนั้นตอนแรกมูก็กลัวเรื่องผีอะไรเงี้ยแต่แบบรู้สึกว่าถ้าจะแบบเล่นหนังผีอ่ะก็ต้องพี่จิมอ่ะมันไม่รู้จะไปเล่นกับใครที่มูรู้สึกว่ามูจะแบบกลัวเท่าหนังของพี่จิมแล้วอะไรเงี้ยพี่ตายก็มูเคยร่วมงานตอนสายสีเพิงมาแล้วค่ะตอนนั้นก็คือกลัวพี่ตายไปแหละเพราะว่าพี่ตายจะมีความแบบมีความนิ่งอ่ะแล้วมันก็จะแบบเกรงๆกลัวๆนี่ก็เลยโอเคขึ้นพอมาเจอเรื่องนี้แต่ด้วยความเป็นพี่ตายไงก็ยังมีความแบบน่าเกรงขามอยู่ดีอ่ะพี่ตายคือผู้เช่าบ้านในเรื่องที่มาปล่อยเช่าใช่ไหมคะคือแค่แบบตัวหนิงอ่ะไปเจอคนเช่าครั้งแรกอ่ะก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับคนเช่าแล้วอ่ะด้วยความที่พี่ต่ายคือพี่ต่ายอ่ะตัวเขาเองเขาแบบมีแบบอะไรบางอย่างอยู่แล้วที่แบบเป็นเหมือนเป็นรังสีออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ทั้งหมดก็พี่ต่ายอ่ะค่ะ ค่ะก็ตอนนี้บ้านเช่าบูชายันนะคะก็สามารถไปชมได้แล้วนะคะที่โรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ก็แอบสปอยนิดนึงคือบางทีอ่ะถ้าเราไปนอนโรงแรมหรือเราไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วเราเจอผีอ่ะเราสามารถเอาตัวเองออกจากสถานที่นั้นได้แล้วเราก็จะไม่เจอถูกไหมคะเราก็จะจบกับเหตุการณ์นั้นไปแต่เนี้ยมันคือบ้านของเราอ่ะมันคือสถานที่ที่มันผูกพันกับเราอ่ะเราไม่สามารถที่จะออกไปจากสถานที่นี้ได้อ่ะมันจะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมที่โรงภาพยนตร์นะคะกับบ้านเช่าบูชายันค่ะ